หมอภาคข้ามฝั่งไปเมียนมาเขากราบครูบาบุญชุ่มพันโทนายแพทย์ภาคโลหันชุนหรือหมอภาคผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อีกหนึ่งฮีโร่คนสำคัญจากภารกิจช่วย13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำหลวงล่าสุดหลังเสร็จภารกิจส่งน้องๆกลับบ้านโดยปลอดภัยหมอภาคได้มีโอกาสเข้าน้อมกราบพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรณวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาซึ่งทางหมอภาคยังได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญมูลนิธิดอยเวียงแก้วโดยเพจ Facebook ครูบาบุญชุ่มยานสังวโรได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่าพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรมีเมตตาให้พลเอกสุทัศน์จารุมณีประธานกรรมการมูลนิธิดอยเวียงแก้วเข้าถวายงานนำพันโทนายแพทย์ภาคโลหันชุนหรือหมอภาคเข้ากราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตโดยมีอาจารย์อภิรักษ์พันมูลศิลป์คุณพงพิระรัชศิรจิรกุลคุณชยานนท์ปัญญาธีรพงศ์กรรมการมูลนิธิและทีมงานเข้าร่วมถวายงานในโอกาสนี้คุณหมอภาคได้มอบเงินเข้ามูลนิธิจำนวน 11,000 บาทเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2561ณวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาภาพและข้อมูลจากเพจพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโร